ธัมมยาจตาสันติตัสสะปะสัพพะทิตาเตเตตุธัมมังอนุขัมปิมังปะตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโอกาสต่อไปนี้จะได้นำธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายมีความสนใจในการฟังธรรมนอกจากจะสนใจในการฟังแล้วยังสนใจในการทำคือการปฏิบัติด้วยเท่าที่สังเกตในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามีผู้ฟังและมีผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นทุกทีทุกทีตามสถิติโดยเฉลี่ยที่วัดป่าสารวันก็มีผู้ไปศึกษาธรรมไม่น้อยกว่าวันละ50คนแต่ละท่านที่ไปศึกษาก็ยังเป็นพวกประเภทที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวส่วนคนแก่ๆก็มีบ้างประปรายไม่ค่อยมากเหมือนหนุ่มๆสาวๆและพวกหนุ่มสาวทั้งหลายที่สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมส่วนมากจะเป็นชนชั้นปัญญาชนและผ่านการศึกษาอย่างน้อยระดับอนุปริญญาตั้งแต่อนุปริญญาจนถึงปริญญาเอกที่นี้ถ้าพูดถึงตำแหน่งหน้าที่ของท่านเหล่านั้นก็ตั้งแต่ระดับเสมียนจนกระทั่งถึงข้าราชการชั้นพิเศษเจ้ากรมถึงรัฐมนตรีนี่ก็สอดแสดงว่าธรรมะกำลังเฟื่องฟูหรือกำลังถูกเฟื่องฟูขึ้นมาทางนี้ก็เห็นจะเป็นเพราะว่าประชาชนพุทธบริษัทมีความเข้าใจของคำว่าธรรมะมีความเข้าใจในคำว่าธรรมะใกล้ต่อชีวิตประจำวันมากเข้าทุกทีทุกทีจนรู้สึกว่าเราอาจจะได้คำตอบเมื่อมีผู้ถามว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือชีวิตประจำวันหรืออีกอย่างหนึ่งธรรมะก็คือการงานการงานก็คือชีวิตประจำวันนั่นเองคนเราทุกคนเนี่ยเป็นอยู่ด้วยการทำงานเราจะทำงานทั้งหลับทั้งเวลาหลับทั้งเวลาตื่นเวลาตื่นเราทำงานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจแต่เวลานอนหลับเราทำงานโดยอัตโนมัติจิตของเราก็ยังต้องคิดหัวใจก็ยังเต้นปอดก็ยังสูดลมหายใจอันนี้คือการทำงานเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือการทำงานงานก็คือชีวิตและสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องว่าสิ่งเหล่านั้นคือธรรมและมันเป็นธรรมได้อย่างไรในข้อที่ว่าธรรมะคือชีวิตชีวิตก็คือธรรมะอะไรในทำนองนี้ที่เรียกว่าธรรมะก็เพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ
และเป็นพื้นฐานที่ให้ที่เป็นเหตุให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่และมีความเปลี่ยนแปลงและแสดงความจริงให้ปรากฏตลอดเวลาแม้แต่ลมหายใจของเรานี่มันก็แสดงความจริงให้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาคือการสูดลมออกสูดลมเข้าตราบใดที่เรายังมีการสูดลมออกลมเข้าความจริงมันก็ปรากฏคือเราต้องมีชีวิตอยู่ถ้าเราหยุดหายใจเมื่อไหร่หยุดสูดลมออกลมเข้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็หมายถึงความสิ้นสูญแห่งชีวิตคือตายนั่นเองเพราะฉะนั้นในคำตอบที่ปัญหาข้อที่ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือชีวิตนี่ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแน่นอน อีกในหนึ่งการที่เรามาศึกษาธรรมะนี่ที่ว่าศึกษาให้รู้ความจริงของชีวิตเราควรจะได้ทราบคำว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในจักรวาลนี่ตั้งแต่อนุปรมาณูหรือมวลสารที่เกาะคุมกันเป็นก้อนใหญ่โตจนหาประมาณมิได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคือธรรมะด้านสภาวะธรรมธรรมะด้านสภาวะธรรมนี่เขาย่อมมีปรากฏการแสดงความจริงให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะสามารถกำหนดรู้ทันหรือเปล่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีปรากฏการเกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวอันนี้คือกฎธรรมชาติที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ทีนี้ภายในตัวของเราเนี่ยเราก็มีกายกับใจกายกับใจเนี่ยในเมื่อมีความสัมพันธ์กันอยู่ตราบใดเราก็ยังมีชีวิตเป็นอยู่ตราบนั้นเมื่อมีกายมีใจแล้วเราต้องมีส่วนประกอบคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าอินทรีย์หกบางทีก็ว่าประตูซึ่งสุดแท้แต่บูหารของพระองค์ท่านจะรับสั่งมาเป็นประการใดทีนี้ถ้ามุ่งถึงความเป็นใหญ่ก็เรียกว่าอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายและใจเขาต่างมีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาแต่ละอย่างละอย่างจะก้าวก่ายกันไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์เราธรรมดาธรรมดาซึ่งบางทีอาจจะก้าวก่ายหน้าที่ของกันและกันได้ทีนี้ตาหูจมูกเล่นกายใจเขามีหน้าที่เฉพาะตัวถ้าไอ้เจ้าหูนี่จะอุตริไปดูแทนตาเชิญเลยไม่มีทางทีนี้ตาจะทำอุตริมาฟังแทนหูก็ไม่มีทางที่จะทำได้เพราะอาศัยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสมมติบัญญัติว่าอันนี้คืออินทรีย์คือความเป็นใหญ่เฉพาะตัวในบางครั้งท่านก็กล่าวว่ามันเป็นประตูประตูในเมื่อสิ่งนั้นเป็นประตูตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าประตูเพราะมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าโรคผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้าทางหูกลิ่นผ่านเข้าทางจมูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นสัมผัสผ่านเข้ามาทางกายธรรมอารมณ์ผ่านเข้ามาทางจิตใจทีนี้สิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามานี่ถ้าเรากำหนดดูให้มันดีๆแล้วที่เรารู้ว่ามันผ่านออกผ่านเข้าอยู่เนี่ยใครเป็นผู้รู้ก็จิตใจของเรานั่นเองแหละเป็นผู้รู้สิ่งที่รู้ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสภาวะธรรมกายใจเป็นสภาวะธรรมตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นสภาวะธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นสภาวะธรรม
โดยที่สุดแม้ว่าใจผู้รู้ก็เป็นสภาวะธรรมอีกสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมนั้นหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏให้เรารู้เห็นอยู่นี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสตินักปฏิบัติธรรมนักศึกษาธรรมเอาใจมารู้กับสิ่งเหล่านี้ทำสติกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเราก็ได้เชื่อว่ามีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลามาตอนนี้มาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมอยากจะขอตัดเรื่องราววิธีการปฏิบัติธรรมซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วเช่นบริกรรมภาวนาบ้างหรือการพิจารณาอะไรซึ่งเกี่ยวกับร่างกายสังขารบ้างซึ่งเป็นส่วนภายในอยากจะตีความหมายแห่งสภาภาวะธรรมให้มันกว้างกว้างออกไปเพื่อเราจะได้มีทางปฏิบัติธรรมให้กว้างฝังออกไปยิ่งกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเข้าใจว่าสิ่งใดที่เราสามารถรู้ด้วยจิตหรือสิ่งใดที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเข้าใจว่าจะเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะมาเป็นอารมณ์ปฏิบัติกรรมฐานได้เอาถ้าอย่างสมมติว่าใครสักท่านหนึ่งอาจจะดอดถามขึ้นมาว่าข้าพเจ้าเรียนมาทางหมอมีความรู้ทางแพทย์จะเอาวิชาทางแพทย์มาเป็นอารมณ์ภาวนากรรมฐานเนี่ยไม่ต้องเอาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอจะใช่ได้ไหมคำตอบก็คือว่าได้ทำไมจึงต้องได้เพราะวิชาหมอวิชาแพทย์ที่เราเรียนมานั่นมันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในเมื่อความรู้อันใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจกายใจเป็นสภาวะธรรมสิ่งที่กายรู้ใจรู้หรือสัมผัสรู้มันก็เป็นสภาวะธรรมมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องวิตกเอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติกรรมฐานได้แม้ว่าใครจะเรียนมาในศาสตร์ไหนอย่างไรก็ตามจะเป็นวิทยาศาสตร์แพทย์ศาสตร์นิติศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เราตกเอาวิเรานึกวิตกเอาหัวข้อวิชาการที่เราเรียนมานั้นแล้วเอามาเป็นเครื่องพิจารณาของจิตซึ่งมันเป็นวิชาที่เราเรียนมารู้มาก่อนแล้วมันคล่องตัวง่ายดีเช่นอย่างเราอาจจะนึกว่าวิชาแพทย์คืออะไรและมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเราอย่างไรเวลาเราจะรักษาคนไข้จะรักษาอย่างไรวางแผนไปอย่างไรอะไรนะในทํานองนี้ซึ่งเรายกเป็นหัวข้อขึ้นมาตั้งเป็นปัญหาแล้วก็คิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะคิดจนกระทั่งจิตของเรามันสงบเพราะการคิดอันนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เราบริกรรมภาวนาพุทโธ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 ก็ความคิดเหมือนกันยบหนอพองหนอก็ความคิดเหมือนกันสัมมาอรหังก็ความคิดเหมือนกันแต่ถ้าเราจะเอาเรื่องความคิดที่เราเรียนมาเนี่ยเอาวิชาที่เราเรียนมาทุกอย่างมาเป็นความคิดเนี่ยมันก็เป็นความคิดในเมื่อสิ่งนั้นเป็นความคิดสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติทําไมเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้บางทีบางท่านอาจจะสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีคําว่าธรรมะเจือปนอยู่เลยแล้วเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้อย่างไรในสมัยที่อาตมาเป็นสามเณรน้อยเรียนธรรมบทแปลภาษาบาลีไปแปลพบเรื่องหนึ่งว่าช่างไม้นั่งถากไม้อยู่
เอาการถากไม้เป็นอารมณ์กรรมฐานปรงปัญญาลงสู่พระไตรลักษณ์พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้สำเร็จพระอรหันต์เหมือนกันการถากไม้มีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่ด้วยไหมมีคนหนึ่งนั่งทอหูกอยู่ก็มาพิจารณาชีวิตของตัวเองเปรียบเทียบกับการทอหูกการทอหูกนี่มันโหดสั้นเข้าไปเรื่อยชั้นใดชีวิตของเราก็สั้นเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วก็ได้ความสลดสังเวชได้สำเร็จพระอรหันต์การทอหูกมีคำว่าธรรมะหรือเปล่ามีท่านผู้หนึ่งเดินทางไปเห็นพยับแดดเตือนเมษามันร้อนมองเห็นพยับแดดมันเกิดความระยิบระยับขึ้นมาก็ไปปรงปัญญาว่าอ้อพยับแดดนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนาะจิตก็ได้ความสังเวชได้สำเร็จพระอรหันต์พยับแดดนี่นะมีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่ด้วยหรือเปล่าที่นำเรื่องต่างๆที่มาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยอาตมาภาพอยากจะแก้ไขข้อข้องใจบรรดาสังคมนักศึกษาธรรมะทั้งหลายเช่นอย่างบางทีว่าสมถะกับวิปัสสนามีในต่างกันอย่างไรเมื่อตะกี้นี่ก็ได้ยินคำถามคำตอบในเทปคำว่าสมถะวิปัสสนามีความต่างกันอย่างไรถ้าจะให้คำตอบตรงตามความหมายกันจริงๆสมถะกับวิปัสสนาต่างกันแต่วิธีการแต่จุดมุ่งหมายก็คือความสงบท่านจะสังเกตดูความข้อเท็จจริงเท่าที่ท่านปฏิบัติผ่านมาก็ได้ถ้าอยากจะรู้ข้อเท็จจริงที่เราไม่ต้องสงสัยให้สลัดแบบทิ้งเอาไว้ซะก่อนการปฏิบัติสมถกรรมฐานตามความเข้าใจโดยทั่วไปคือบริกรรมภาวนาและการเพ่งกสิณหรือนึกอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเพียงเรื่องเป็นเพียงสิ่งเดียวหรือนึกถึงลมหายใจนึกถึงโครงกระดูกเป็นต้นแล้วเป็นการนึกอยู่เฉพาะจำกัดในวงจำกัดเฉพาะสิ่งหนึ่งเช่นอย่างนึกพุทโธ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 ก็นึกอยู่ที่พุทโธพุทโธอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติแบบสมถะแต่ถ้าท่านผู้ใดมีความคิดมากสามารถที่จะคิดมากๆวิตกถึงวิชาความรู้ที่เรียนมาอย่างที่เสนอแนะไปเมื่อสักครู่นี้เช่นอย่างเรียนวิทยาวิชาวิทยาศาสตร์มาก็นึกถึงหัวข้อวิทยาศาสตร์แล้วก็ตั้งคำถามตัวเองตอบตัวเองไปเรื่อยว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรในเมื่อตอบไปได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์อย่างไรตอบไปข้อไหนก็เพราะอะไรถามตัวเองตอบตัวเองเรื่อยไปหรือเราจะนึกน้อมเอาร่างกายของเรามาวิตกขึ้นมาว่าร่างกายของเรานี่มันประกอบด้วยขันธ์ 5 รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มาใช้ความคิดว่ารูปังรูปไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวกับเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่อยไปการปฏิบัติแบบใช้ความคิดพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบัติแบบวิปัสสนากรรมฐานถ้าจะจำกัดความให้มันเข้าใจอย่างชัดเจนก็คือว่าบริกรรมภาวนาคือปฏิบัติแบบสมถะการปฏิบัติด้วยการใช้ปัญญาค้นคิดพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อเป็นอุบายให้จิตสงบเป็นการปฏิบัติแบบวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้แหละการนึกอยู่สิ่งเดียวก็ดีหรือการพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวก็ดีมุ่งสู่จุดแห่งความสงบตั้งมั่นของจิตในแนวแห่งสมาธิเพราะทั้งสองอย่างนี้ถ้าปฏิบัติแล้วจะทำให้จิตสงบเหมือนกันไม่เชื่อทดลองดูก็ได้เพราะฉะนั้นข้อแตกต่างกันเนี่ย
แตกต่างกันเฉพาะวิธีการแต่ถ้าจะถามว่าการปฏิบัติด้วยบริกรรมภาวนาเนี่ยกับการใช้สติปัญญาพิจารณาเมื่อผลเกิดขึ้นแล้วจะมีในแตกต่างกันบ้างไหมอันนี้มีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างการบริกรรมภาวนาบางทีจิตสงบลงไปแล้วก็เป็นนิ่งติดแงกอยู่ที่สมถกรรมฐานที่ท่านว่าบริกรรมภาวนานี่ได้แค่สมถกรรมฐานถูกต้องตามที่ท่านว่าส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ใช้สติปัญญาเริ่มต้นพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยไม่ต้องบริกรรมภาวนาเมื่อจิตสงบลงทำให้เกิดมีปีติมีความสุขแล้วก็มีสมาธิอย่างเดียวกันกับบริกรรมภาวนาผู้ที่ใช้ความคิดนั้นในเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตจะเดินวิปัสสนาได้เร็วกว่าผู้ที่บริกรรมภาวนาเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้อย่าข้องใจใครจะบริกรรมภาวนาก็ได้จะใช้สติปัญญาพิจารณาก็ได้แต่ว่าขอเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ออกจะเป็นเรื่องนอกตำราไปสักหน่อยหนึ่งการทำสมาธิการปฏิบัติสมาธิต้องพยายามให้สัมพันธ์กับงานหรือชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเช่นอย่างสมมติว่าท่านขับรถท่านภาวนาพุทโธในขณะที่ขับรถภาวนาพุทโธถ้าต่างว่าจิตสงบลงไปแล้วมันไปอยู่กับพุทโธไม่สนใจกับการขับรถท่านลองหลับตานึกดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ต้องขับรถไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางถ้าร้ายไปหน่อยถ้ารถสวนมากๆบางทีอาจชนเกิดอุบัติเหตุอันนี้ลองพิจารณาดูเป็นประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังและเคยได้พบเห็นมาแล้วด้วยตนเองเพราะฉะนั้นการทำสมาธินี่ถ้าพยายามทำสมาธิฝึกสมาธิให้มันมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอันเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันได้เนี่ยจะดีที่สุดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้กล่าวแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติการปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้เราทำสติรู้อย่างเดียวขอบอกว่าไม่มีพิธีรีตองอะไรทำสติรู้อย่างเดียวเรื่องพิธีรีตองนั่นตัดออกไว้ซะก่อนถ้าเราจะทำให้เป็นพิธีนั่นเอาไว้ทำตอนเช้าตอนเย็นที่เรามีไหว้พระสวดมนต์ประจำวันแต่ถ้าเราจะทำในขณะนี้ท่านฟังเทศท่านอาจจะทำสติกับการฟังเทศเอาเสียงเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติถ้าท่านกำหนดจดจ้องฟังอยู่แม้ว่าท่านจะจำคำพูดไม่ได้ทุกคำท่านอาจจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาว่าเสียงนี่มันก็มีสูงสูงต่ำต่ำมีหนักมีเบาแล้วก็มีสั้นมียาวประเดี๋ยวท่านก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาด้วยการกำหนดรู้ปัจจุบันหรือแม้โดยที่สุดท่านอาจจะกำหนดรู้ความเป็นอยู่ในปัจจุบันของท่านท่านนั่งนานๆแล้วมันปวดหลังนั่งนานๆแล้วมันเมื่อยนั่งนานๆแล้วมันง่วงในเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมามีสติแล้วท่านอาจจะได้รู้ธรรมขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละย่อมมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ตลอดเวลาพอเข้ามาในห้องนี้ในตอนแรกก็เกิดอากาศเย็นเฉียบพอฤทธิ์ของแอร์ตักๆเข้าความอบอ้าวมันเกิดขึ้นจากกลิ่นไอของกันและกันบางทีอาจจะเกิดความร้อน
ทีนี้บางทีพระที่พูดที่เทศอยู่นี่บางทีตอนแรกๆ ก็จะรู้สึกว่าน่าฟังฟังไปฟังมามันเหน็ดเหนื่อยแล้วอาจจะเกิดลำคาญขึ้นมาก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มันจะเกิดขึ้นส่อแสดงให้เรารู้ธรรมะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำสมาธิให้มันมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้มันใกล้ที่สุดอย่าให้มันห่างกันในมหาสติปัฏฐานท่านก็ให้กำหนดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำสติอย่างเดียวทีนี้ในสิ่งอื่นๆที่เราทำอยู่เวลาเราต้องการใช้ความคิดเกี่ยวกับงานเราก็เอาเรื่องงานมาคิดทำสติคิดให้มันจดต้องลงให้มันชัดๆเวลาทำทำสติอยู่กับงานเวลาเขียนหนังสือก็ทำสติอยู่กับสิ่งนั้นทำอะไรก็ทำสติกับสิ่งนั้นทำสติลูกเดียวอันนี้คือการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันในงานที่เราทำอยู่โดยเอาเรื่องของชีวิตประจำวันเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพราะฉะนั้นจึงใคร่ที่จะขอประมวลหลักการที่จะพึงยึดเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติไว้3อย่าง 1. บริกรรมภาวนาอย่างที่เราปฏิบัติมาแล้วอะไรก็ได้ 2. การใช้สติปัญญาพิจารณาโดยวิตกเอาความรู้ที่เราเรียนมาหรือถ้าหากว่าใครรู้เรื่องกายเรื่องใจมากๆเรื่องอภิธรรมมากๆจะวิตกเอาเรื่องอภิธรรมมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติก็ได้ถ้าท่านผู้ใดไม่คล่องต่อเรื่องของธรรมะ ก็เอาวิชาการที่เราเรียนมาที่เรารู้มาที่คล่องๆแล้วนั่นมาเป็นอารมณ์พิจารณาในเบื้องต้นมันจะช่วยให้การพิจารณาของเราคล่องตัวขึ้นอันนี้เป็นขั้นแห่งการพิจารณาจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ก็ได้ประการที่3การกำหนดรู้โดยที่เราตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตทำจิตให้ว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งโดยธรรมดาของจิตเมื่อเราตั้งใจกำหนดลงเราจะเกิดความว่างในเมื่อเกิดความว่างขึ้นมาแล้วเราก็กำหนดดูที่ความว่างในเมื่อจิตว่างอยู่สักพักหนึ่งความคิดย่อมเกิดขึ้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นทำสติตามรู้ความคิดนั้นเพียงแต่สักว่ารู้อย่าไปช่วยมันคิดความคิดอะไรเกิดขึ้นกำหนดรู้ความคิดอะไรเกิดขึ้นกำหนดรู้ยกตัวอย่างเช่นคิดถึงสีแดงก็เพียงแต่ว่ารู้ว่าสีแดงไม่ต้องไปคิดว่าสีแดงคืออะไรถ้าหากว่าจิตมันคิดไปโดยอัตโนมัติของมันเราทำสติตามรู้ทุกระยะอย่าเผลอในทำนองนี้จะเป็นอุบายทำให้จิตของเรารู้เท่าทันอารมณ์สติตัวนี้จะกลายเป็นมหาสติถ้าสติกลายเป็นมหาสติจะสามารถประคับประคองจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ได้ง่ายเมื่อสติตัวนี้เป็นมหาสติแล้วเพิ่มพลังขึ้นด้วยการฝึกฝนอบรมกลายเป็นสตินทรีย์เมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสตินทรีย์แล้วพอกระทบอะไรพับจิตจะค้นคว้าพิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทีนี้เมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสตินทรีย์เป็นใหญ่ในอารมณ์ทั้งพวงซึ่งมีลักษณะใกล้ๆกับว่าจิตของเราสามารถเหนี่ยวเอาอารมณ์มาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้หรือเอากิเลสมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้เพราะสติตัวนี้เป็นใหญ่ย่อมมีอำนาจเหนืออารมณ์และสามารถใช้อารมณ์ให้เกิดประโยชน์ได้
เมื่อเป็นเช่นนั้นสติตัวนี้จะกลายเป็นสตินทรีย์จะกลายเป็นสติวินโยในเมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสติวินโยสมาธิสติปัญญาของผู้ปฏิบัติมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นท่านผู้นั้นจะไม่มีการหลับยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดตลอด24ชั่วโมงจะมีสติสัมปชัญญะเป็นสายสัมพันธ์สืบต่อกันตลอดเวลาแม้หลับลงไปแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะสติไม่ขาดตอนสติตัวรู้หรือสติตัวรู้สึกสำนึกหรือสติอันเป็นตัวการซึ่งเป็นสติวินโยเนี่ยมันจะคอยจดจ้องอยู่ที่จิตตลอดเวลาพออะไรเข้ามาพับมันจะฉกออกไปเหมือนกับงูเห่าฉกเหยื่ออย่างนั้นถ้าสิ่งใดที่มันยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงมันจะยึดเอามาแล้วก็พิจารณาค้นคว้าจนรู้ความจริงถ้ามันรู้แล้วพอสัมผัสรู้พับมันก็มันนิ่งเวลาเราจะทำงานทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดสติตัวนี้มันจะคล้ายๆกับว่าเป็นตัวรู้ปรากฏอยู่ในท่ามกลางแห่งทรวงอกส่วนที่ส่งกระแสออกไปทำงานมันก็ทำงานของมันอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสามารถที่จะเอาพลังแห่งสมาธิไปใช้ในงานทุกประเภทได้การทำสมาธิอันใดทำให้ท่านเบื่อต่อโลกต่อครอบครัวมันยังไม่ถูกต้องหรอกถ้าทำสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงดีแล้วต้องสามารถเอาพลังของสมาธิไปสนับสนุนงานการที่เราทำอยู่ได้นักศึกษาก็ต้องเอาพลังแห่งสมาธิไปสนับสนุนการศึกษาเคยให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ว่าวันแต่ละวันละวันเราไปเรียนหนังสือวันนี้อาจารย์ท่านสอนอะไรมาพอกลับมาถึงที่พักเสร็จธุระแล้วให้วิตกถึงวิชาที่เราเรียนมาในวันนั้นมาคิดทบทวนเป็นการทวนความจำคิดไปคิดมานึกไปนึกมาอยู่อย่างนั้นด้วยความตั้งใจผลปรากฏว่าทำให้นักศึกษาทั้งหลายที่มีความสนใจปฏิบัติอย่างนี้มีสมาธิแล้วก็สามารถเรียนหนังสือเก่งสามารถที่จะเอาสมาธิไปสนับสนุนการศึกษาและงานการที่เราทำอยู่บางท่านถึงกับเอาพลังของสมาธิไปช่วยสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็ได้อันนี้ถ้าหากมีนักศึกษามาฟังอยู่นี่ลองพิจารณาดูลองปฏิบัติดูวันหนึ่งไปเรียนอะไรมาวิตกถึงความรู้อันนั้นค้นคว้าพิจารณาเป็นการทวนความจำทีนี้อย่างพ่อบ้านแม่เรือนทั้งหลายถ้าท่านผู้ใดเกิดมีปัญหาครอบครัวเช่นอย่างพ่อบ้านแม่บ้านไม่ค่อยจะลงรอยกันมีมติขัดแจ้งกันอยู่ก็ให้พยายามตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเรามีความบกพร่องอะไรยกตัวอย่างเช่นบางครั้งท่านอาจจะเผลอไปเที่ยวดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกลับมาแม่บ้านชักโมโหบิดหูเอา ท่านอย่าเพิ่งไปโกรธ ถ้าโดนเขาบิดหัวแล้วท่านอย่าเพิ่งไปโกรธให้ตั้งปัญหาถามตัวเองก่อนว่าเราผิดอะไรถ้าเรามีสติยับยั้งถามตัวเองสักพักหนึ่งเราจะได้ความรู้ได้ความรู้สึกว่าเราผิดเพราะเราไปเที่ยวดึกเกินไปอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาครอบครัวและชีวิตประจำวันการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องการความรู้ความเห็นมาคุยอวดกันให้เสียเวลาเราต้องการธรรมะอันที่สามารถจะมาแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถแก้ไขปัญหาหัวใจได้สามารถแก้ไขปัญหางานการได้สามารถใช้พลังสมาธิไปสนับสนุนกิจการงานที่เราทำอยู่ได้ทุกประเภทจึงจะเชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิแล้วได้ผลคุ้มค่าแก่การเสียเวลาวันนี้ได้กล่าวธรรมะเบ็ดเสร็จพอเป็นเครื่องเตือนใจของท่านผู้ฟังทั้งหลาย
ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจดีในการที่จะศึกษาธรรมะปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันขอทุกท่านจงสำเร็จความปรารถนาตามที่ตั้งไว้โดยทั่วกันทุกท่านเทอญที่ว่านิดหน่อยก็เพราะว่าท่านผู้ฟังเสียงพูดแล้วก็พอจะสังเกตได้ว่าขณะนี้สุขภาพอยู่ในระดับไหนจึงขอใช้คำว่านิดหน่อยเวลาปฏิบัติอยู่มีความรู้สึกว่ามือที่วางอยู่บนตักนั้นเก่งอยากทราบว่าปฏิบัติถูกหรือไม่การปฏิบัตินั้นถูกต้องแต่ว่าการตั้งใจแรงเกินไปเกิดมีการข่มประสาทหรือเก่งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อจิตสงบลงไปสักนิดหน่อยไอ้ความตั้งเพราะอาศัยความตั้งใจแรงจนเกินไปนั่นจะทำให้มือไม้มันเก่งไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ทางแก้ก็คือว่าถอนใจใหญ่สักครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปแล้วก็ตั้งต้นปฏิบัติใหม่อันนี้มันเป็นเหตุการณ์นอกเป็นประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอันนี้มีปัญหาอีกว่า การปฏิบัติที่ใช้คำว่าภาวนาว่าพุทโธจะใช้พร้อมกับการเพ่งกสิณเช่นสีเขียวเป็นต้นได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่ความถนัดหรือความคล่องตัวของท่านผู้ใดการภาวนาเป็นการนึกถึงคำพูดคำหนึ่งคือพุทโธแต่การมองสีเขียวเพ่งสีเขียวเป็นเรื่องของตาเป็นเรื่องของสายตาจะใช้พร้อมกันกับพุทโธพุทโธไปด้วยก็ได้ไม่ขัดข้องแต่ว่าถ้าจะภาวนาพุทโธแล้วลมหายใจควรจะคู่กับพุทโธเป็นเหมาะที่สุดเพราะว่าเมื่อภาวนาพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกโดยปกตินักภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปบ้างแล้วคำภาวนาจะหายไปเมื่อคำภาวนาหายไปแล้วจิตจะได้ยึดลมหายใจเป็นเครื่องรู้จะได้ตามลมเข้าไปสู่ความสงบอย่างละเอียดนิ่งจนถึงอัปปนาสมาธิจะใช้ลมหายใจพร้อมนะพร้อมกับนึกกำหนดอานาปานสติลมหายใจกับอานาปานสติลมปราณลมปราณคือลมหายใจอานาปานสติก็คือลมหายใจเป็นอันเดียวกันข้อที่สองนักปฏิบัติถ้าไปโกรธใครเขาเข้าและไปตำหนิเขาไปเพ่งโทษเขาไปนึกว่าเขาเลวและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมเหล่านี้จะมีโทษหรือไม่ถ้าการว่าการตำหนิถ้าเป็นการติเพื่อกอดไม่มีโทษถ้าตำหนิด้วยความหวังดีแต่ถ้าไปกล่าวติเตียนยกโทษให้เสียชื่อเสียงเป็นการทำลายแล้วก็มีโทษข้อที่สามคนแก่เวลาปฏิบัติไม่สามารถนั่งคู่บัลลังก์ได้นานๆต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆสมาธิเป็นกิริยาของใจเราจะกำหนดจิตในท่าไหนได้ถ้านั่งนานมันเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถเสียอย่าไปทรมานร่างกาย เราจะทำสมาธิในท่ายืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นกายนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรฝืนถ้าฝืนมากนักให้โทษถ้ารู้สึกปวดเมื่อยก็เปลี่ยนซะไม่ผิด
ปัญหาต่อไปเมื่อรับศีลจากพระไปแล้วไปกระทําผิดศีลเข้ามีทั้งเจตนาบ้างและไม่เจตนาบ้างอย่างนี้จะเป็นบาปกรรมมากกว่าการที่ไม่ได้มารับศีลจากพระไปแล้วกระทําผิดศีลหรือไม่การรับศีลไปแล้วทำผิดบ้างถูกบ้างแต่ว่าไม่ได้เจตนา เป็นแต่เพียงขาดการสำรวมขาดสติทำให้ศีลเศร้าหมองนิดหน่อย ทีนี้การที่มารับศีลแล้วรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้มีขาดตกบกพร่องบ้างถ้าข้อเปรียบเทียบก็เหมือนกันกับว่าผู้ที่มีเสื้อใส่แต่เป็นเสื้อขาดก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่มีเสื้อจะใส่เสียเลยการสมาทานศีลเนี่ยถึงแม้ว่าจะขาดตกบกพร่องบ้างก็ยังดีอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยธรรมดาของปุถุชนก็ย่อมมีการบกพร่องบ้างในเมื่อเราฝึกไปจนคล่องตัวแล้วมันก็สมบูรณ์ไปเองดีกว่าไม่ทำเลยข้อที่สองผู้ที่สมาทานศีล8แล้วไปต่อไข่ทำกับข้าวจะผิดศีลหรือไม่อันนี้เขาว่าไข่สมัยนี้ไข่ที่ฟักเป็นตัวก็มีไม่เป็นตัวก็มีแต่ถ้าไข่ที่เขาทำลายโดยหลักวิทยาศาสตร์ของเขาแล้วซึ่งมันจะไม่ฟักออกมาเป็นตัวก็ไม่ผิดศีลแต่ถ้าไข่นั้นมันยังจะเป็นตัวอยู่ไปต่อยเข้ามันก็ผิดศีลข้อ3คำว่าศีลลัพพตะปรมาทนั้นหมายความว่าอย่างไรกรุณาอธิบายศีลลัพพตะปรมาทคำพีท่านบางแห่งท่านเขียนไว้ว่าการปฏิบัติอะไรรูปๆคลำๆไม่แน่นอนท่านว่าอย่างนั้นศีลพัตตะปรมาทหมายตามความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปหมายถึงการปฏิบัติอะไรแล้วมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นถือว่าสิ่งนั้นดีวิเศษเช่นอย่างผู้ที่ปฏิบัติข้อวัดบางอย่างเช่นธุดงค์ควัดก็ไปเคร่งตั้งแต่ธุดงค์ควัดเคร่งจนเป็นอุปาทานสมาทานศีลก็จนเป็นอุปาทานทำบุญให้ทานก็จนเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งนั้นทำความเข้าใจเอาอย่างนี้ดีกว่า สิ่งใดที่เราทำด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเอาจริงเอาจังจนกระทั่งเป็นข้อผูกมัดตัวเองจนกระดิกตัวไม่ได้กระดิกไปทางไหนก็กลัวแต่จะผิดศีลผิดธรรมอะไรทำนองนี้อันนี้อยู่ในลักษณะแห่งศีลพัตตะปรมาทข้อ4คำว่าเทวบุตรมารเป็นอย่างไรมีบางท่านว่าเป็นเทวดาที่คอยแกล้งผู้ที่ทำความดีจริงหรือไม่ถ้าจะว่ากันโดยบุคลาธิฐานแล้วก็เทวบุตรมารก็หมายถึงเทวดาที่คอยมาหลอกหลอนเอาในปัจจุบันนี้นะเทวบุตรมารเนี่ยมีเยอะเช่นอย่างนักภาวนาไปแล้วพอจิตจะเข้าที่รวมเป็นสมาธิที่ถูกต้องแล้วประเดี๋ยวก็มีพระบ้างละมีผู้ยิ่งใหญ่บ้างละมีเจ้าโน่นเจ้านี่บ้างละเป็นวิญญาณมาบอกการทำอย่างนั้นไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกจะทำเลยอะไรทำนองนี้อันนี้แหละคือเทวบุตรมารทีนี้ถ้าจะว่าโดยกิเลสที่มันมีอยู่ในตัวของเราเนี่ยเช่นเราตั้งใจว่าจะทำสมาธิภาวนาในวันนี้แหละ
อ้าวพอทำไปพอจะได้สบายแล้วความคิดอันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาว่าหยุดดีกว่าไม่ต้องทำอะไรทำนองนี้หมายถึงความคิดที่คอยกระตุ้นเตือนให้เราหยุดพักการกระทำนั้นในลักษณะแห่งความขี้เกียจท้อแท้เป็นเรื่องของเทวบุตรมันเครื่องรางของขลังในวัตถุมงคลการพรมน้ำมนต์การเป่าหัวการเจิมหรือการสักยันต์สิริมงคลในศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีความจริงหรือไม่เพราะเหตุใดไอ้เรื่องที่คำถามที่ถามมานี่เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์นี่มันเป็นสิ่งที่แฝงมาด้วยกันความจริงของไสยศาสตร์เขาก็มีอยู่ตามขั้นตอนของเขาแต่มันเป็นความจริงไม่อยู่ในขั้นอมตะความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นมงคลหรือน้ำมนต์หรือของขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะขลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้ชั่วระยะเวลาที่เรามีความเชื่อมั่นถ้าผู้ใช้ขาดความเชื่อมั่นสิ่งมงคลเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรและถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ขลังศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้มันก็เป็นบางครั้งบางคราวไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละชั่วประพฤติดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดนี่เป็นมงคลอันอมตะไม่มีความเปลี่ยนแปลงถ้าใครทำได้ทีนี้มงคลอันเช่นน้ำมนต์เป่าหัวทั้งหลายเหล่านี้เจิมอะไรหมู่นี่มันเป็นมงคลชนิดที่เราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นในเมื่อผู้อื่นเขาใจเขาไม่พอใจแล้วเขาไม่ช่วยเราก็หมดท่าเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะได้แสวงหาที่พึ่งกับตัวเองด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทีนี้การทำสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ถามเนี่ยเช่นอย่างการทำมงคลหรืออะไรต่างที่ว่าเนี่ยเป็นการผิดไหมเป็นการงมงายไหมอันนี้สิ่งใดที่เรายังยึดถืออยู่สิ่งนั้นเป็นเรื่องงมงายหมดแม้แต่การปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าปฏิบัติด้วยอุปาทานด้วยความยึดมั่นถือมั่นอยากเป็นผู้ดีวิเศษอะไรทำนองนี้เป็นเรื่องของความงมงายหมดทีนี้เรื่องวัตถุมงคลต่างๆการพรมน้ำมนต์การเป่าหัวการอะไรเหล่านี้มันเป็นการให้กำลังใจกันตามความนิยมของสังคมแต่ถ้าพูดถึงขั้นปรมัตถ์แล้วไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะนี่เราต้องเข้าใจเป็นสองขั้นตอนขั้นโลกียธรรมขั้นโลกุตตรธรรมขั้นโลกียธรรมนี่ย่อมมีอัตตาตัวตนมีสมมติบัญญัติมีผู้ชายมีผู้หญิงมีเรามีเขามีทรัพย์สมบัติมีผู้ถือกรรมสิทธิ์อันนี้เรื่องของโลกีเราปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าถ้าจิตของเราขึ้นไปอยู่ขั้นโลกุตระไปถึงในระดับเพียงแค่ว่ามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเฉยๆเนี่ยอย่างในท้ายธรรมจักรปวัตตนสูตรที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้ธรรมเห็นธรรมถ้าภูมิจิตไปสัมผัสถึงขั้นนี้แล้วคำว่าอัตตาตัวตนผู้ชายผู้หญิงไม่มีไม่มีสมมติไม่มีบัญญัติไม่มีเราไม่มีเขามีแต่สัจธรรมความจริงปรากฏอยู่เท่านั้นทีนี้ในขณะที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาในขณะนั้นจิตอยู่ในสมาธิอย่างแน่วแน่ในขณะนั้นท่านอัญญาโกณฑัญญะไม่ติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกมีความรู้สึกเฉพาะภายในจิตอย่างเดียวและสิ่งที่ท่านรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดานั้นเป็นการรู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติมีแต่สัจธรรมความจริงแต่เมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญะได้บวชแล้วก็ปรากฏว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะต้องถือบาตรไปบิณฑบาตกับญาติโยมนี่สอแสดงให้เห็นว่าในขณะที่จิตอยู่ในขั้นภูมิของโลกุตตระท่านไม่สัมผัสกับใครเลย
แต่เมื่อจะทำธุรกิจกับชาวโลกนี่เอาเรื่องของชาวโลกเข้ามาทันทีเพราะอะไรเพราะเบญจขันธ์ของท่านก็เป็นของโลกยังจะต้องอาศัยปัจจัย4จากญาติจากโยมเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านหวนกลับมาสัมผัสกับโลกแล้วจึงมีสมมติบัญญัติยอมรับว่าฉันอัญญาโกณฑัญญะนะฉันหนึ่งในจำนวนภิกษุเบญจวัคคีย์นะฉันเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะอันนี้คือสมมติบัญญัติที่ท่านจะยอมรับเพราะฉะนั้นการรู้ธรรมนี่ต้องรู้สองฝั่งฝั่งโลกีกับฝั่งโลกุตตระทำความเข้าใจให้ดีสัมภเวสีหมายถึงผู้แสวงหาที่เกิดสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปมาไปเข้าฝันคนโน้นฝันคนนี้นั่นพวกนั้นไปหาที่เกิดเรียกว่าสัมภเวสีทีนี้ภูมิหนึ่งในบรรดา31ภูมิไอ้สัมภเวสีนี่ก็เป็นภูมิอันหนึ่งในบรรดาที่หลายหลายภูมิซึ่งหลายกว่า31ภูมิอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภพภูมิของวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะอันนี้ขอหยุด10นาทีไม่ขอหยุดจะขอตอบปัญหาอันนี้เสร็จแล้วก็จะขอยุติเลยทีเดียวเพราะรู้สึกว่าเพลียแล้วที่ว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนั้นหมายความว่าอย่างไรอันนี้เป็นความรู้เรื่องมหาสติปัฏฐาน4เกี่ยวกับการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเห็นกายในกายเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมคือว่าเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าไปเห็นกายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่ใช่เห็นกายในกายไปเห็นกายในสัตว์ในบุคคลทีนี้ผลลัพธ์ของการพิจารณากายเนี่ยท่านสอนให้พิจารณากายให้เห็นสักแต่ว่าเป็นกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อจิตเห็นจริงลงไปและยอมรับสภาพความจริงว่ากายสักแต่ว่ากายเรียกว่าเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาก็เหมือนกันเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็เป็นแต่เพียงสักแต่ว่าจิตคือความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรรมก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมทีนี้ ข้อที่2เมื่อจิตคิดอยู่ปีติเลยความสุขมีอยู่บ่อยๆครั้งจนไม่อยากถอนออกจากสมาธิจะไม่อุบายแก้ไขอย่างไรในขั้นนี้ยังไม่ต้องการอยากจะให้ใช้อุบายแก้ไขเพราะจิตที่มีปีติและมีความสุขตามที่ท่านว่านี้ยังไม่มั่นคงเพียงพอให้พยายามฝึกให้มีปีติมีความสุขให้มันอยู่ในขั้นที่เรียกว่าได้ฌานสมาบัติอันนี้เป็นความรู้สึกสัมผัสเพียงนิดหน่อยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอะไรทำนองนี้ดำเนินให้จิตมันมีความสงบมีปีติมีความสุขบ่อยๆเข้ามันจะได้เกิดความชำนาญในการเข้าออกสมาธิแล้วถ้าจะอยากจะให้จิตมันมีสภาพเปลี่ยนแปลงให้คอยจ้องเวลาจิตถอนออกจากสมาธิในเมื่อหมดปีติหมดความสุขในสมาธิแล้วเกิดความคิดขึ้นมาทำสติตามรู้ความคิดนั้นหรือจะหาอะไรมาพิจารณาก็ได้เพื่อเป็นการฝึกจิตให้มันรู้จากการพิจารณาสามเวลานั่งสมาธิเลยเดินจงกรมจะลงสู่ความสงบแล้วมีนิมิตเสียงดังมากเช่นดังปริ้งเหมือนฟ้าผ่าหรือดังก้องมาแต่ก็มีสติรู้ไม่ตกใจ
ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นขอให้ถือว่าสิ่งนั้นคือเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติจะเป็นสีแสงเสียงหรือรูปนิมิตอะไรต่างๆก็ตามให้ถือเป็นเพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติประคองจิตทำสติไว้ให้ดีแล้วผลดีจะเกิดขึ้นอย่าไปตกใจหรืออย่าไปแปลกใจกับสิ่งเหล่านั้นข้อ4เวลานั่งสมาธิก็ใช้คำบริกรรมคือสมถะตลอดแต่เวลาเดินจงกรมใช้พิจารณากายที่เดินกำหนดสติกับการเดินทั้งสองควบคู่กันไปจะสมควรหรือไม่อันนี้สมควรแล้วแต่อุบายของท่านผู้ใดบางทีถ้าหากว่าจิตมันต้องการบริกรรมภาวนาก็บริกรรมถ้าต้องการจะกำหนดรู้อิริยาบถก็กำหนดรู้อิริยาบถถ้ามันต้องการจะค้นคิดพิจารณาก็ให้มันค้นคิดพิจารณาอย่าไปขัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาบางทีมันอาจจะเกิดสงบขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจอย่าไปฝืนบางทีมันอาจเกิดความรู้ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดความรู้ก็อย่าไปฝืนปล่อยมันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันหน้าที่ของเรามีแต่ทำสติกำหนดตามรู้เท่านั้นข้อ5เมื่อทำสมาธิแล้วจิตไม่ค่อยสงบมักจะน้อยใจคิดว่าตนเองไม่มีวาสนาบารมีอย่าไปคิดอย่างนั้นสิในเมื่อจิตไม่สงบก็ทำเรื่อยไปทำสติรู้และพิจารณาว่ามันไม่สงบเพราะอะไรค่อยแก้ไขและภาคเพียรพยายามทำให้มากๆเข้าเดี๋ยวมันก็เกิดความสงบขึ้นมาเองนักบวชหญิงแม่ชีมีสิบบิณฑบาตเหมือนพระได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่ความสมัครใจถ้าใครอยากจะบิณฑบาตก็บิณฑได้ที่วัดป่าสารวันก็มีชีผ้าขาวผู้ชายผู้หนึ่งบิณฑบาตเดินตามหลังพระเขาก็ใส่บาตรจนเต็มเหมือนกันข้อ7การสวดเพื่อต่ออายุหรือทำพิธีต่ออายุนั้นทำแล้วสามารถจะต่ออายุได้จริงหรือไม่อันนี้ทำแล้วก็สามารถต่ออายุได้จริงบางทีคนเป็นลมมาเกิดจะช็อกตายในขณะนั้นมีใครสักคนหนึ่งไปปลอบใจแล้วใจดีขึ้นมาก็ต่ออายุไปได้เป็นอุบายวิธีให้กำลังใจกันแต่ว่าการต่ออายุเคยมีตัวอย่างนี่อายุวัฒนกุมารที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่เราเอาบทสวดมาสวดสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะเนี่ยเกิดจากเรื่องอายุวัฒนกุมารทีนี้มีใครพระพุทธเจ้าพิจารณารู้ว่าอายุวัฒนกุมารจะสิ้นชีวิตโดยยักษ์จะมาจับไปกินภายใน7วันพระองค์ทรงพระเมตตาก็พาพระภิกษุสงฆ์ไปสวดมนต์ป้องกันยักษ์เสร็จแล้วยักษ์ก็ไม่มีโอกาสที่จะมาจับกุมารน้อยไปกินเป็นอาหารเมื่อสิ้นกำหนดแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะมาจับกุมารไปกินเป็นอาหารก็เป็นว่ากุมารพ้นจากความตายจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าอายุวัฒนกุมาร อันนี้เป็นวิธีการต่ออายุเราก็ได้ตัวอย่างมาจากนั่นแหละก็เลยมาถือกันผู้เฒ่าผู้แก่เจ็บป่วยก็ทำพิธีต่ออายุเพื่อให้อายุมั่นขวัญยืนเป็นการปลอบใจกันส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่นเอาไปพิจารณาดูเอาเองอาตมาก็ไม่กล้ายืนยันแต่ว่าสำเร็จในทางการให้กำลังใจกันนี่สำเร็จแน่คือทำให้ใจดีขึ้น